ได้เวลากลับมาเยือนเกาะภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันกันแล้วคราวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเที่ยวภูเก็ตแบบประหยัดให้กับทุกคนครับจากสนามบินภูเก็ตเรานั่งแอร์พอร์ตบัสมาลงในบริเวณเมืองเก่าค่าโดยสารแค่100บาทครับโดยรถจะมาจอดที่สถานีขนส่งเก่าและให้บริการตั้งแต่ 7:30 นตอนเช้าถึง 3:30 นนอกจากนี้มีรถภูเก็ตสมาร์ทบัสซึ่งเราสามารถนั่งไปเที่ยวหาดต่างๆได้ครับรวมถึงหาดกะมะลาหาดป่าตองหาดกะรนและหาดกะตะครับบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีโรงแรมราคาประหยัดให้เลือกหลายแห่งนะครับอย่างที่ Ibis Styles นี่มีความโมเดิร์นผสมกับการออกแบบภายในที่สะท้อนวัฒนธรรมของภูเก็ตที่มีศิลปะแบบตะวันตกบวกกับตะวันออกภายในสะอาดกว้างขวางสีสันสดใสเดินมาเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตก็ไม่ไกลครับอีกวิธีที่จะเที่ยวแบบประหยัดในภูเก็ตก็คือการเดินชมเมืองเก่าภูเก็ตนี่แหละครับการเดินเนี่ยนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วยังช่วยให้เราได้สัมผัสทุกซอกทุกมุมของชุมชนอย่างใกล้ชิดแบบที่การเดินทางโดยรถยนต์ทำไม่ได้นะครับอยากอยู่ถ่ายรูปตรงไหนก็หยุดอยากพักนั่งทานกาแฟนานเท่าไหร่ก็ได้ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพลงโซเชียลแล้วก็ที่เมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยมีมุมสวยๆให้ถ่ายเพียบเลยล่ะครับสำหรับเรื่องอาหารการกินที่เมืองเก่าก็มีอาหารท้องถิ่นให้เลือกทานได้ในราคาประหยัดมากมายครับผมขอแนะนำอาหารท้องถิ่นอย่างผัดหมี่ฮกเกี้ยนโรตีน้ำแกงโลบะหรือของหวานอย่างโอเอ๋วนะครับอาหารเหล่านี้เริ่มต้นเพียงจานละ 40-50 บาทเท่านั้นครับและขอแนะนำให้ลองชิมขนมอาโป้งขนมท้องถิ่นของที่นี่7ชิ้นเพียง20บาทครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินภูเก็ตนะครับหรือที่นี่เขาใช้คำว่าลาดใหญ่เปิดเฉพาะวันอาทิตย์กลางคืนครับฉะนั้นวางแผนให้ดีตอนนี้เราอยู่บนถนนคนเดินกันแล้วไปเดินชมกันไปถนนคนเดินลาดใหญ่ถือเป็นตลาดที่แสดงวัฒนธรรมของภูเก็ตได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินพื้นเมืองรวมไปถึงสินค้าจากงานฝีมือต่างๆที่สำคัญอาคารเก่าๆเวลามีแสงตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากเลยนะครับจากเมืองเก่าผมนั่งรถประจำทางมาที่หาดกะตะกะว่าจะมาพักริมหาดสักหน่อยครับมาเที่ยวภูเก็ตตอนนี้นะครับประหยัดมากๆนะครับมีโปรโมชั่นดีๆเยอะเลยอย่างเช่นที่ Ibis ตรงนี้นะครับเดิน 5-10 นาทีก็ถึงหาดกะตะแล้วนะครับแล้วดูห้องนะครับมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับมาภูเก็ตทั้งทีก็น่าจะออกไปเที่ยวเกาะกันสักหน่อยหากอยากเที่ยวแบบประหยัดก็ไม่ต้องไปไกลมากนะครับอย่างเกาะโลนหรือเกาะเฮก็มีเรือสาธารณะเป็นรอบๆให้เราเลือกใช้บริการในราคาหลักร้อยครับโดยขอให้เช็คตารางเรือไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพราะบางเที่ยวเนี่ยจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับโดยเรือส่วนใหญ่จะออกจากท่าเรืออ่าวฉลองครับสำหรับวันนี้ผมเลือกมาที่เกาะเฮเพราะทราบว่ามีวงดนตรีมาเล่นริมหาดเลยขอขึ้นไปแจมสักหน่อยครับกิจกรรมริมหาดที่ผมขอแนะนำก็คือเดินเล่นนะครับอาบแดดว่ายน้ำหรือพายเรือคายักครับที่นี่เนี่ยเป็นเรือคายักแบบใสนะครับมองเห็นใต้น้ำในขณะพายเรือได้เลยเป็นไงครับไม่ธรรมดาใช่ไหมครับต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองครับว่าตอนนี้เนี่ยทะเลภูเก็ตใสขนาดไหนเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีหลากหลายวิธีที่จะเที่ยวภูเก็ตแบบประหยัดและสนุกด้วยผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทริปภูเก็ตที่กำลังจะมาถึงกันนะครับ